ต้มยำจ้ะแต่ว่าสิบ่ต้มบ่ดอกสิต้มโอ้ต้มบ่ได้กินอยู่3บ้านน่ะโอ้เอ้ไปมื้อนี้แม่น้ําโขงบ่ได้กินยังไงเด้ปวดบวบๆนี่พี่น้องเอ้ยพอซิมบ่ได้บ่นี่ไปซิมมันยังมุ่ยพี่น้องต้มซิบิเปื้อยแล้วปลานี่มันยังไปได้กินนี่จ้าแม่น้องไทยอีสานมาดงน้อยจ้ะวันนี้สิอันของฝากจากเบ้าแอร์จ้ะเบ้าแอร์ดุงน้ำคงสิเฮ็ดต้มยำจ้ะแต่ว่าสิบ่ต้มบ่ดอกสิต้มโอ้ต้มมันไปกินอยู่3บ้านน่ะสวัสดีครับสวัสดีต้นสตอครับพี่น้องบรรยากาศฝนตกลิ้นฟอกๆมื้อนี้ว่าออกทางหน้าออกบ่ได้หรอกก็ซั่นดอกพอดีครับแม่นไฟสิต้มปลากดข้างต้มยำปลากดข้างสู่ทีมงานกินแล้วก็สิเดินทางไปทางกินข้าวกินน้ำแล้วแม่น้องไผสิไปทางเมืองเลยซั่นเด้อจ้ะไปทางเชียงคานพุ่นเนาะซอยพอน้องไผก่อนไปซอยเฮ็ดอุปกรณ์ลงน้ำเพิ่นซึ่งสิไปซ่องเบิ่งหญ้าน้ำเนาะไปเบิ่งสวนเบิ่งบ่ได้ไปโดนแล้วมันสิเป๊ะ3ปีพุ่นบ่ว่าหม่องใดก่อนน่ะเอาเรื่องงานเลี้ยงแล้วแม่ตัวอื้อสวัสดีจ้าปุ้งแม่น้ำโขงเจ้าลอกไปเสียบไม้พี่หมื่นจังเลยเมตุอันที่ที่เพิ่นปิ้งขายเพิ่นเสียบไม้ติไฟรุ่นเสียบไม้เสียบไม้เพิ่นน่ะจังกินไม้ละบาท2บาท5บาทไปนี่ติไม้เท่าไหร่5บาทแล้วแต่น้อยแต่ใหญ่เป็นสินละติเนาะมันเสียบหลายก็แพงเสียบน้อยก็ถือไปซะละเมตุสมัยนี้บ่มีดอก5บาทก็เออมาพี่น้องเดี๋ยวไปพุ่งปลามีน้ำมีน้ำไฟกันไปถึงสวรรค์ไปใหญ่ถึงสวรรค์กุ้งแม่น้องไฟก็ขอขอบคุณพี่น้องเด้อจ้าที่ไปเป็นกำลังใจให้เบ้าแอร์ลูกน้ำโขงจ้าขอบคุณพี่น้องที่เข้าไปติดตามรับชมครูบ่ท่านได้เรียนเข้าไปก็ฝากแน่เด้อจ้าก็แวะเข้าไปซ่อมมือกันนะว่าสิไปเป็นได้เนาะว่าสิฝากไปเป็นกำลังใจให้เบ้าแอร์ลูกน้ำโขงแน่เด้อทางนี้หอบป้องของมาหลัดเลยทางนี้เอาจะกินของได้ว่าบ่ท่านใดพี่น้องขาวเห็นในตัวเลยขาวพี่จ้าแม่ไม่ได้เปลี่ยนถ้าตับมันก็ปิ่งอิ่ม30,000ต้นแม่เดี๋ยวไปเบิ่งนะมันแม่น้องไผกันโอ้พี่คักเนาะแม่น้องไผก็บ่เคยได้กินคือว่าน้ํามันน้ํากว้างเนาะน้ํากว้างมันก็เป็นนั่นก็เลยได้กุ้งไว้น้ําโขงแม่นแล้วไอ้ได้หยังก็ว่าลืมเลี้ยงทอดไข่ติอ้าแม่นเด้แม่นหยังกันเตี้ยวามจอดไข่เอาไว้หมู่เบิ่งพอโอ้ไม่งามแต่เดี๋ยวคุยเสียบก็ยิ้มเบิ่งเสียบวามจอดไข่เอาไว้หมู่เบิ่งแล้วสิแต่ว่าบ่มีปูเด้อเดี๋ยวเด้อยังน่ะเฮ็ดจังซี่ติพี่น้องเที่ยงมาบุญนะไผก็บ่เคยได้ไปใหญ่เสียเคยได้แต่ได้ปลาคอปลาดุกมาเฮ็ดง่ายอยู่เด้อว่าสิต้มยำได้ยินเบ้าแอร์ว่าเอาถ้าไปฝากกันแอดมินต่ำน้ำนี้เด้อวะนะวางสิอันก็สิแป้งไปให้พ่อน้อยน้ำแม่นกระถิ่นน้อยพ่อน้อยอยู่นำกันล่ะแม่ไข่เอาไว้ก่อนให้แม่น้องไข่คั่วกันเด้อเดี๋ยวสี่สมองบอลสิติดตามข้างหมอเบ้าแอร์ลูกน้ำโขงครับขอบคุณหลายๆครับเอออ่อนซ่อนไข่มันเด้อพี่น้องเอ้ยจะไข่ก็ได้เป็นหมอล่ะจ้ะโอ้ยหมกไปทานต้มไข่นี่ดอนหมกไปสิกินคือดีคักเนาะหมกกินแต่ว่าต้มเมียนๆไข่ต้มไข่มันสิต้องละลายออกให้มันแตกๆแล้วมันสิที่เป็นเม็ดๆอันน้ํามันย่ําเฮาต้มย่ําเนาะได้ต้มนี่โอ้เนาะเบาอย่าว่ามันโลละ200แพ้300เพิ่นบอกเพิ่นว่าโอ้โล350โอ้นี่มันยังแพงกว่าสิ้นบ่ตัวนี้แพงกว่าสิ้นนี่อันทุ่งรบมันตัวนี้นี่ก็ต้มแซ่บด้วยยํากุ้ง150หรือว่า250นี่ดอกประมาณนี้จ้ะจ้ะกุ้งคนขายโล300จ้ะเนี่ยกุ้งนี่นะนี่ก็สิโล1โอ้เดี๋ยวจะว่ากุ้งน้ําโขงเด้พี่น้องอยู่กลางแม่น้ําพุ่นตอนนี้ว่า300ค่อยซื้อสิ้นบ่ซอยจุซะตัวเองมันเป็นกล้ามเตี้ยซื้อกุ้งสิมีตัวนี่มันแซ่บบ่อันนั้นแม่นบ่แซ่บเปิ้นเนื้อเด้อโอ้เจ้าคุณบ่เคยกินเนาะพี่น้องก็สิเว้าว่าเจ้าของเลี้ยงเคยเจ้าของก็กินล่ะกุ้งในแซ่บแม่น้ำโขงพี่น้องแม่น้องไปกินช่ำแหลกตอนจ้าแม่น้อง
อนเดือดเราจะขามเปียกมันไม่ใช่หัวหอมเราจะเทพี่น้องคนหัวหอมแม่น้องไปขวบก่อนปิ่นน้องตาแต่ปิ่นของน้องแต่น้องพี่น้องต้มปลาไงกินแซ่บเดี๋ยวพี่ข้าจะเสียล่มที่หลังเปียกแตงเอาปลาล่มเตรียมแต่งมือไผ่ออกจากน้อยบันเดอร์พี่น้องแม่น้องไฟสิหนึ่งจ้ะหนึ่งไว้เราก็จ้างสิบปันกันน้องแม่น้องไฟไม่ได้สิบพ่อน้องกินแล้วไปใส่จะเสียไอ้หัวเอิ้นจีน่ะเอิ้นแน่น้ำเดือดเราเด้อบันเดอร์ปลาต้องใส่แม่ปลาสิบ่หล่นหม้อแม่น้องไฟใส่เมื่อนี้ก็ไข่คือหยังน้องไข่โอ้เฮ้ยไข่มาไงอ้าวแม่น้ำโขงบ่ได้กินยังไงเด้อปลาใหญ่ไม่ได้กินมาง่ายดิแพงพอดีแล้วก็เหมาะดีมากน้ำเสียบถูกกุ้งเปิดน้ำกุ้งขนาดแม่มยังงุ้ยเดี๋ยวปันนี้กุ้งมันจะแสบคักเด้อกุ้งแม่น้ำโขงพี่น้องนี่คือนุ่มไว้พริกขัวล่มจ้ะเริ่มปรุงแล้วจีปลาตัวใหญ่ๆมันจะแหนมถือเบ็ดถือด่างก็ดีชูรสจ้ะนมบึ้มบึ้มเนาะจะมวนทุกคนมวนเกลือจ้ะเกลือลงกันหน่อยก่อนขาดก็ได้ดอกต้มปลานี่ต้องใส่เกลือหน่อยนี่มันยังนัวโดนยังมีตัวเอิญนั่นแม่น้องว่าสินไม่กินต้มปลาก็ข้างไงนั่นบ้าปุ๋ยแม่เป็นบ้าปุ๋ยเศร้าๆยุ่งจัดตอนนี้บ่เป็นบ่คุณบ่พี่เทียบตื่นไปนอนทางคุณวะเจี๊ยผมว่าเจ็ดโมงคนน้อยๆนี่นะครับนี่ปรุงรสกันเป็นเอาที่ผงเส้นหน่อยอยู่บนตัวจัดดีถึงเนาะผงพริกเผาจันพี่เด็ดเลยอย่างนี้พอดีเดี๋ยวพริกเผาใส่ผักกันเยอะเอ้ยที่สมองสบายแล้วครับกินง่ายน้ำกันต้มปลาปดข้างในต้มหัวปลากดครั้งมึงเล่นมึงเลยเป็นเอิญปลาครึ่งเลยปลาครึ่งแม่แต่ว่าบ้านอีสานมันเฮาเอิญสารคามเอิญปลาครั้งปลากดครั้งปลากดครั้งคนไทยเพิ่นก็เอิญปลากดครั้งนี่ล่ะอ๋อแต่ว่าเป็นภาษาไปภาษามันเนาะภาษาไทยเลยเป็นเอิญปลาครึ่งจ้ะแต่ว่าทางผู้ไทยสิบ่ครึ่งคือกันติหึเนาะทางบ้านผู้น้อยแม่ผู้น้อยเอิญปลาหยังเนาะสิว่าปลากดครึ่งสิว่าคือกันตัวเนาะจงไปถ่ายเด้อก่อนหน่อยเดี๋ยวไปฝากไว้ก่อนอยู่ว่าจีสี่กินกับต้นหอมปวดบวบวบหรือพี่น้องเลยก็ซิมมาได้บ่อยที่ไปซิมก่อนจางอีกน้อยนึงจ้ะเดี๋ยวแม่น้องไผ่เติมน้ำปลาน้ำปลาก็เกี่ยวเกี่ยวเส้นถึงแม่น้องไผ่เติมโอ้มันยังมุ้ยไปหน่อยต้มชีวิตเปื่อยแต่ปลานี่มันยังไปได้กินหัวมันมันยังได้ต้มหัวปลาแม่นมาเสียบที่หัวนี่โอ้ยข้าคนเดียวปลากดข้างปลากดข้างปลาครึ่งปลาครึ่งภาษาเลยภาษาผู้ไทยเอิ้นคือบ่แม่นเครื่องคือกันละเดี๋ยวเบิ่งเนาะสองสามถ้วยสองถ้วยปานใดน้องไปประตูเลี้ยวไปโอ้ก็มากๆพอดีอ๋อโอ้ยไอ้หุ่นหุ่นหอมหุ่ยหุ่ยพี่น้องเอ้ยอยากจะบอกคือกันละแซ่บๆน้องกันมื้อนี้ต้มมันห่อนบรรยากาศฝนตกหนาวก็หนาวหนาวก่อนสวัสดีครับ
โอ้บ่าวแอลุงน้ำโค้งก็มาไกลครับมาเนี่ยมาเยี่ยมพ่อใหญ่ลุนเอาปลาเครื่องมาฝากต้มช่องด้วยไงกูพร้อมครับโชคดีมีใครไข่ปลาเครื่องไข่ปลาเครื่องใส่กับกุ้งมาแซ่บโอ้เอาโอ้ยดอจีมือต่อเห็นแม่น้องแม่น้องไอ้มาถือมาว่าเป็นไข่ยงไข่ว่าอ่างมูจีนี่นี่คนนะเลยพี่น้องกินกอมกันแซ่บๆกันมือนี่กุ้งควักโค้งทีมงานชุดใหญ่เบาใหญ่รูน้ำโค้งก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเพราะว่าอีสานมาถึงหน่อยเบาปุ๋ยจิ๋วพักแต่ทีมหน่อยพอหน่อยสร้อยเดิมมื้อนั้นแหละครับไอ้น้องมื้อนั้นโอ้ป้องเขาหลายคนหลายผู้หลายคนก็จะโอ้ชุดใหญ่นั่นนี่ตัวมันนี่มีของของพวกครับห่อนห่อนจังหน่อยเด้อค่อยค่อยจะเฝ้าเหงาเลยเด้อวันนี้กินข้าวแล้วเบ้าแย่ครับเมียน้องไผ่กับน้องไผ่ก็ดีเดินทางไปผู้หลักเชียงข้านไปทางน้ำโขงไปดูแลสวนแน่ไปเบิ่งหญ้าน้ำน้องไผ่ก็ดีพยายามหญ้าพยายามหญ้าบ่ได้ไปโดนเอาจ้ะ 2-3 ปีแล้วเนาะเป็นอย่างน้ำโควิดนี่แหละโรคไข้ไข้เก็บพี่น้องก็คอยระมัดระวังเอาต่างคนต่างระวังกันต่างคนต่างยันกันเป็นกับรักษาเท่าละจะเสียว่ากันแนวมุนเห็นแนวบ่เห็นตนเห็นโตเนาะครับมาครับมาตรวจเลยดิสะตอนนี้ละวันนี้คุณหมอก็มาบ่ต้องห่วงหรอกพี่น้องเป็นน้องของเขาลุงแม่หนูไผ่นี่ยิ้มพั่วพั่วเรายิ้มบ่หุบละพร้อมครอบครัวเพิ่นแล้ววันนี้แม่นถึงพอถึงใหญ่ทั้งน้องครบไปตะวันน้องแฟนสิบ่ได้ไปมึงเลยนําจ้ะโอ้บ่ได้ไปคุณนําข้าเรื่องสิไปแดนเบ้าหน่อยเสียงแดงพอดีไปหาปลาหาปลานําพออือพอสิฝึกไข่พะนะโอ้ฝึกวิชาคมให้ลูกนักของเนาะเขาจะว่าคืนน้ําน้องไผบ่ต้องนั่นดอกเพราะว่าเสียเพิ่นชูชีพเก็บน้องไผไอ้ตั้มฝากมาให้แล้วฝากให้น้องไผ่นี่เด้อว่าซั่นสิลงน้ําเป็นห่วงน้ําว่าซั่นลุงดีๆอย่าประมาทใส่ไปเรื่อยๆใส่ไว้ประจําลงน้ําลงทาระมัดระวังแต่ว่าพอน้องไผ่นี่บ่ต้องห่วงดอกลงน้ําบ่ไหลตกไฟบ่ใหม่ดอกเพิ่นนี่น้ําลึก10เมตร20เมตรไปเสยบ่ต้องห่วงนี่น้ําน้ําไผ่บ่มีคําว่าจมแต่ว่าก็อย่าประมาทเนาะหาอยู่หากินแต่เราใครอยู่ดอกเราลงน้ําเราสั่งปากสั่งเว้าเนาะนี่มันตังคงกินเขาน้ําผีน้ํานองก่อนเบิ่งพอน้องไผ่กินเป็นจะแซ่บอดบ่ได้แล้วบ่ได้แล้วเอาสวัสดีครับมาพี่น้องกินกอมกันบัดนี้ไปปู่หลายคนโอ้ส่วนมากก็รักๆกันเชียงที่เป็นเงินขาดแอดมินต่ําแน่ขาดตัวไส้ขาดตัวตู่คุยกับแม่มันกินแต่บ่ได้กินนะจ้องไว้ท้ายหรอบ่ได้เบาปุ๋ยมึงแซ่บเด้อที่เสียดกินปังผมนี่ผมก็ถือลูกชิ้นก็ผมคือทางเกียวโพลงลางไปสมุกเพื่อนทำไทยเจ้าโอ้ขอญาติดูด้วยหัวพี่น้องเลยก็ถามดูอย่าไปเส้นชีสอ่ะผมปลาเป็นคนที่พอดีพอดีผมปลากับเศษปลาเป็นมาขึ้นกันปลาหัวน้ำปลาตัวได้ไหนสองตัวจะแกงได้กินไหมอ่ะกินก็ได้กินก็ได้ต้มยำหรือเกาก็ได้เอาจะใส่ปลาเนื้อเนี่ยเจนเจนแม่ยำเนื้อกินเป็นปุ๊บปุ๊บมันเป็นเม็ดนะมันบนหนึ่งใส่ปลาคอห้องไหมใส่ปลาเนื้อไม่ไปกินไข่ปลาเลยกินไข่เดียวหวานกันกินได้เด้อลูกคุ้มโล่สามร้อยเด้อลูกเด้อเบิ้ลเลยโล่สามร้อยคุณแม่ครับเออไม่ธรรมดาเด้อครับกินไปตั้งตับเด้อแม่ต้องกินเด้อเออไปนั่นร้อนรอไปร้อนยำจำหน่อยกินกุ้งทานจะกินกุ้งไปเลยขึ้นยากโอ้ที่บ้านครับนี่ว่ามันยังได้มีให้ตัดตุ้มกุ้งได้เลยนะเย็บตุ้มกุ้งได้เอาผมเทปตุ้มกุ้งด้อยเดี๋ยวมาทันแล้วเอากระดังไปเย็บมาตะไคร้ตะไคร้ชื่อตะไคร้แล้วคือเขาใหม่มากคิดเม็ด
บ่มูตะไคร้แบบช่องใส่เงียบครบอยู่บ่ดุนเออนั่นล่ะคือกันนั่นล่ะเฮ็ดเอาบ่มีขายคือเงียบซ้ำเป็นร้อนคือกันบ่กับซ้ำเพิ่นจังว่าเด้อเขาขายม่วนม่วนละ700หรือ800ล่ะหือลงอยู่ดอกพออยู่วันเฮามัน300เราไปนวดลูกมันจังไรบ่ตรงนะน้ำผมเอาเรียบดวงแล้วน้องวันใจเงาแล้วก็มัดหินดวงมัดไปสิจะเป็นเปียกตัวใหญ่ๆนี่ติดดางอยู่ลูกแล้วแม่นติดดางอ๋อกระไทยสิเนี่ยเนาะนี่มันก็ขาดของเบาต้องไปได้2คืนเนี่ยก็สู้ยามติดมาหันบ่ตึงไปเฮิ่งลงเมื่อไปถึงของเบาง่ายเจ็บก็เจ็บครับขึ้นเท่านั้นก็เรียบร้อยเนาะถือว่าไปให้เรียบร้อยงานเขาครับมุงนั่นครับเขาจองไปแล้วโอ้มันเป็นเตียงของการกินตั้งนานเขาดูเดี๋ยวขอบคุณแฟนครับสมองสมบัติแล้วครับที่ติดตามขอบคุณทุกกำลังแรงใจบ่ว่าขอบคุณของทางพี่น้องติดตามเบ้าแอร์ลูกน้ำโขงขออยู่ดีมีแห้งสุขทุกคนครับเสาร์นี้มื้อนี้บ่อยู่ลืมพร้อมขอบพวกครับทีมงานคุณเยไปกับพี่สวัสดีครับไปเชียงคานเด้อไปเชียงคานเด้อพี่น้อง